สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะหมิวก็ไม่ได้ทําวิธีทําให้ดูเนาะก็อันนี้ก็เอาไปย่างนะคะปูอัดนะคะก็อันนี้เป็นปลาแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะนี่หมิวดองไว้2คืนนะเมื่อวานไม่มีเวลากินนะเห็นไหมแข็งเลยอะเพราะว่าเหมือนมันดูดน้ําไปเนาะมันก็เลยแข็งนะคะเป็นประมาณนี้นะคะผักก็มีผักสลัดนะคะก็น้ําจิ้มนะเป็นน้ําจิ้มที่เราปั่นเองนะคะตอนที่เรากินหมูกระทะเนาะมันเหลือนะคะก็เลยเอามากินคู่กับแซลมอนแล้วก็ปูอัดนี่ผักก็มีผักสลัดแล้วก็มีวาซาบิด้วยนี่โมเดอร์แมวบอกโอ้ยกรุบเคลียร์ไงเลยมาหกแซลมอนแซลมอนดองนี่อุ้ยก็ก่อนอื่นเลยนะคะไม่ได้ไปเที่ยวเอสโตเนียแล้วเนาะเพราะว่าเอสโตเนียเขาปิดประเทศแล้วนะคะแต่ฟินแลนด์ยังไม่ได้ปิดนะคะเอสโตเนียลัตเวียเนี่ยเขาปิดประเทศแล้วไม่ได้ไปแล้วก็เลยทำคลิปอยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าหนูอยากไปตลาดที่นู่นอ่ะอยากไปซื้อพวกผักอะไรเงี้ยนะคะพวกหมูเนาะที่นู่นนะคะแต่เขาปิดแล้วปิดวันอังคารนี้นะวันอังคารเนี่ยเพราะว่าเราวันอังคารวันพุธอาทิตย์หน้านะคะเขาจะปิดแล้วเนาะแต่พวกหมิวอะค่ะอยากจะไปวันจันทร์แล้วก็กลับมาวันอังคารอย่างเงี้ยนี่มาถ้ามีลูกชิ้นย่างเนี่ยอร่อยมากเลยนะอร่อยมากแซลมอนเอาผักตกตอนไหนไม่รู้อะไปเดินซื้อแอลกอฮอล์ไม่มีเลยนะคะร้านใกล้ๆบ้านเนี่ยหมดนะคะเมื่อวานก็เลยไปหาเพื่อนสามีเนาะได้มาฟรีแล้วเขาก็ให้อันนี้มาด้วยตะกร้านะให้มานะคะมันก็เลยดีใจมากเลยก็ขอบคุณเขานะตอนแรกมันเห็นในห้องน้ําเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยให้สามีถามว่าซื้อมาจากไหนจะไปซื้อด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าฉันมีหลายขวดเดี๋ยวฉันให้เธอคนนี้ที่ชอบให้ปลาแซลมอนนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเขาซื้อปลาแซลมอนเลยเขาน่าจะไม่ได้ซื้อแล้วมั้งแต่ก่อนเนาะได้ปลาแซลมอนมากินฟรีอะไรเงี้ยบ่อยนะนี่นะประเทศไทยเนาะหนูเห็นโควิด19โคโรนาไวรัสนะคะไวรัสโคโรนาเนี่ยระบาดแถวบ้านมิวด้วยนะตำบลสูงเดินอำเภอกระสังนะตำบล2ชั้นมีประมาณ5คนอ่ะอำเภอกระสังมีประมาณ11คนน่าจะคนที่มาจากเกาหลีนั่นแหละไม่ว่านะตอนนี้สามีไปออกกำลังกายเหมือนไม่ได้ไปปวดแขนมากเพราะว่าออกเมื่อวานเนี่ยกล้ามนะคะเจ็บแขนปวดท้องวันนั้นของเดือนก็เลยขี้เกียจไปปวดท้องด้วยฟินแลนด์ยังไม่ปิดประเทศนะคะ
แต่ถ้าฟินแลนด์ไปประเทศไทยน่าจะไม่ต้องกักตัวมั้งไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่ประเทศกลุ่มเสี่ยงนะถ้าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงน่าจะกักตัวมั้งแต่ที่ฟินแลนด์ถ้ามาจากไทยต้องกักตัวงงปะเมื่อวานก่อนหนูสั่งของกลับบ้านเนาะพวกมามงมาม่าพวกยาซักผ้านมเด็กอะไรเงี้ยหนูสั่งไป2ร้านหมดไปประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,300 นะแล้วหนูสั่ง2ร้านเนาะร้านแรกสั่งนมเด็กแล้วก็แพมเพิร์สนะให้หลานนะคะเขาไปส่งแล้วมีการไปบอกน้องบอกพ่อแม่แล้วว่าเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินเหมือนไปเก็บเงินอีกประมาณ 4,000 กว่าบาทบอกว่าหนูยังไม่ได้จ่ายเงิน4,000 กว่าบาทเนี่ยว่าบ้าเหรอเพราะว่าร้านนั้นสั่งหมดไปประมาณ600กว่าบาทอะไรเงี้ยคือก็เลยงงมากก็เลยให้เพื่อนโทรไปถามอะไรนะจะไปเก็บเงินอีกเขาก็เลยเอาของกลับอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราก็จ่ายเงินแล้วไงพวกแพมเพิร์สกับนมเราสั่งแค่2อย่างก็เลยบอกพ่อว่าถ้ามาเก็บเงินไงอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อเพราะว่าเราโอนเงินผ่านธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วไงจะไปเก็บเพิ่มได้ไงหนูว่าเธอไปทำงานระวังนะเวลาจับอะไรเงี้ยคือฝรั่งส่วนมากเนาะจะอีโก้นะอีโก้อวดฉลาดอวดเก่งอะไรเงี้ยผลสุดท้ายเป็นยังไงนะคะก็พากันติดเยอะนั่นแหละคนฟินแลนด์ใจเย็นมากเลยนะหนูว่าเธอไปกักตุนอาหารเธอสามีหนูก็ไม่กระตือรือร้นได้หรอกกักตุนอาหารว่าเราบ้าอีกนะว่าเราตื่นตระหนกตื่นกลัวอะไรเงี้ยอันนี้เฉพาะคนฟินแลนด์นะคะสามีมิวนะคะเพื่อนมิกะเมื่อวานเนาะเขาบอกว่าคนอื่นกักตุนอาหารฉันกักตุนแอลกอฮอล์เอาบักหาเอ้ยอันตรายเราเอ้ยหมดท่ากักตุนไม่กักตุนอาหารเพราะว่าแกติดเหล้าไงไอเพื่อนมิกะคนนี้คนอื่นกักตุนอาหารตัวเองกักตุนแอลกอฮอล์ตลกมากเลยอ่ะแต่นิสัยดีนะคนนี้ถึงติดเหล้าแต่เขากินตอนช่วงวันหยุดนะคะแต่ติดจริงๆนะกินจนขับรถไม่ได้คือไม่สามารถทำอะไรด้วยตนเองได้คือโทรไปหาเพื่อนให้เพื่อนเอาของมาส่งให้อย่างเงี้ยจนขับรถไม่ได้แล้วก็ดีนะเมาไม่อยากขับรถให้เดือดร้อนคนอื่นเผื่อไปประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยHmm.